เมาส์ไร้สายที่ไม่ใช่ของทาง Apple นั้นจะสามารถใช้งานร่วมกับ iPad OS 13.4 ได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าติดตามชมในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับคลิปก่อนหน้าผมได้ทดสอบให้ได้ชมกันไปแล้วสำหรับการใช้งาน Apple Magic Mouse แล้วก็ Apple Magic Keyboard ที่เป็นแป้นพิมพ์ไร้สายนะครับควบคู่กับ iPad Pro ก็สามารถใช้งานได้ดีจุดเด่นของตัว Magic Mouse นะครับจะรองรับมัลติทัชครับเราสามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับแล้วก็ลูบขึ้นลูบลงเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมตัว iPad OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ทั้งนี้ iPad OS 13.4 ก็สามารถเชื่อมต่อเมาส์ที่เป็น Third Party ของบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ของ Apple เข้ามาในตัวเครื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเมาส์ตัวนี้ครับเมาส์ไร้สายของ Xiaomi นะครับผมซื้อมาในราคา699 บาทนะครับบางคนอาจจะหาได้ถูกกว่านี้นะใน Lazada หรือว่า Shopee อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้400 กว่าบาทหรือว่า500ราวๆนี้อย่างแรกคือคอนเฟิร์มครับว่าสามารถใช้งานร่วมกับตัว iPad ตัวนี้ได้เพียงแค่เราอัปเดตให้เป็น iPad OS 13.4 แล้วหลังจากนั้นเราสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเมาส์ได้เลยสำหรับวิธีการเชื่อมต่อเมาส์นะครับเปิดตัวเมาส์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นกดค้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้สีน้ำเงินที่ใต้เมาส์นะครับมันติดที่ iPad แล้วก็เปิดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูบลูทูธหลังจากนั้นครับใต้เมนูบลูทูธก็จะเห็นชื่อของมีเมาส์โผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นเมาส์ตัวอื่นก็ได้เราก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นไอคอนของเมาส์นะครับที่เป็นลักษณะกลมๆโผล่ขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเมาส์ตัวนี้พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะครับต่อไปมาชมกันว่าเมาส์ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าการใช้งานแต่ละจุดนั้นทำอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามชมได้เลยครับเคอร์เซอร์ที่เป็นลักษณะวงกลมนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะรูปแบบแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในหน้าของบลูทูธนะครับเราจะเห็นข้อความที่ขึ้นแจ้งเตือนว่าการใช้มีเมาส์อาจมีผลต่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับอันนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับซึ่งในเมาส์ของ Apple นั้นจะไม่มีที่บริเวณลูกกลิ้งนะฮะเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับปกติเลยนะฮะตรงนี้สามารถทำได้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการตั้งค่าเมาส์กันก่อนนะครับไปที่ทั่วไปนะครับจากนั้นไปที่ trackpad และเมาส์นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าความเร็วของเมาส์ได้เลือกเอาว่าจะให้เมาส์นั้นเคลื่อนที่เร็วมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เมนูการเลื่อนแบบธรรมชาตินะครับค่าปกติมันจะถูกเปิดเอาไว้อยู่นะครับแล้วเวลาการเลื่อนเราเลื่อนลงด้านล่างแบบนี้นะครับมันจะเหมือนว่าเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนถ้าเราหมุนขึ้นไปด้านบนเนี่ยคือตัวนี้มันก็จะขึ้นไปแล้วเราลองปิดตัวนี้ดูนะครับจะเลื่อนลงมานะครับเราก็หมุนลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะลงมาด้านล่างแต่ถ้าเราสไลด์ขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นไปด้านบนสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันครับแล้วก็ในเมนูเมาส์ตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะคลิกขวาคลิกซ้ายประมาณนั้นนะครับการกลับมาที่หน้าโฮมนะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆอยู่นะครับอย่างเช่นโฟโต้ก็ได้เราสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาที่ขอบด้านล่างสุดนะครับนะครับเลื่อนเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกดอะไรนะมันก็จะกลับมาที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูใหม่สมมติอยู่ที่หน้าการตั้งค่ากลับมาที่หน้าโฮมเราเลื่อนเมาส์ลงไปที่ขอบล่างสุดเลยของจอนะครับมันก็จะลงมาหลังจากนั้นพอกลับมาที่หน้าโฮมดูซิว่าเมาส์ทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเวลาเราเลื่อนเมาส์นะครับไปที่เหนือไอคอนนั้นๆไอคอนนั้นก็จะเต้นเหมือนกันครับอันนี้ปกตินะมันจะเหมือนถูกดูดเข้าไปด้วยนะครับเราไม่ต้องเล็งนะพอใกล้ๆเสร็จพอเราเลื่อนไอคอนของเมาส์เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ใกล้ๆตัวแอปพลิเคชันนั้นแทนนะครับเปิด control center เลื่อนไปที่มุมขวาเหมือนกันไอคอนเมาส์ก็จะถูกดูดเราก็คลิกแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับไม่ว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มแสงลดแสงนะครับเพื่อจะดูว่าแอปอะไรเปิดอยู่บ้างนะครับถ้าอยู่ที่หน้าโฮมแบบนี้นะครับให้เราข้อเลื่อนลงมาข้างล่างให้สุดเลยนะครับแล้วหน้าจอ multitask ตัวนี้ก็จะโผล่มานะครับพอหน้าต่าง multitasking เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถปัดซ้ายปัดขวาได้เหมือน Magic Mouse ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือยังคงจะต้องใช้นิ้วในการลากสัมผัสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะสลับหน้าต่างนะครับจากนั้นถ้าเราจะปิดแอปพลิเคชันนี้นะครับสมมติผมจะปิดการตั้งค่าให้เราเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงตำแหน่งนั้นครับแล้วก็เลื่อน looking เลื่อนลงนะครับหมุนแบบนี้มันถึงจะปิดนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะแล้วก็ต่อมานะครับการที่จะไปหน้าจอแอปถัดไปนะครับใน Magic Mouse นะครับเราสามารถปัดไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาเขาเรียกว่าระบบมัลติทัชนะครับแต่ว่าในเมาส์ที่เป็น Third Party จะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับเนี่ยมันมีแค่2ปุ่มใช่ไหมมันก็กดซ้ายกดขวาซึ่งไม่ตอบสนองอยู่ละดังนั้นการที่เราจะสลับหน้าแอปเนี่ยเรายังคงต้องใช้มือหรือไม่งั้นเราก็จะต้อง
กดมันจะมีจุดๆตรงนี้เพื่อจะบอกว่าไปแอปหน้าต่างไหนนะครับเราก็ต้องกดอยู่ตรงนี้อยู่เพราะว่าผมลองเลื่อนเมาส์ไปด้านข้างแล้วก็ไม่ตอบสนองจะเรียก notification center เราก็ไปที่มุมบนซ้ายนะครับอยู่ที่บริเวณนาฬิกานะครับสัญญาณนาฬิกาคลิกทีนึงหน้าต่างของ notification หรือว่าหน้าต่างการแจ้งเตือนก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเมนูค้นหาถ้าจะเรียกค้นหาเสิร์ชแบบรวดเร็วเราสามารถสกรอลเมาส์ตรงนี้ได้นะครับคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นนะมันก็จะเข้าสู่เมนูหน้าค้นหาต่อไปการเปิดหน้าจอ Speed View นะครับเราเปิดแอปพลิเคชัน Photo เปิดแอปพลิเคชันเพลงหลังจากนั้นเราคลิกค้างที่ไอคอน Photo แล้วก็ลากมาอย่างนี้ครับการเคลื่อนที่ของเมาส์ก็ถือว่าสมูทอยู่นะเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับถ้าจะเปิดแอปใดแอปหนึ่งเราก็แค่ลากไปด้านขอบๆนะครับแล้วอีกแอปหนึ่งก็จะหายไปส่วนในเรื่องการแก้ไขนะครับข้อความเวลาอยู่เฉยๆเมาส์จะเป็นตัวกลมๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลากมาอยู่ในตำแหน่งของข้อความนะครับมันก็จะเป็นเคอร์เซอร์อันนั้นให้ก็จะเหมือนกันนะฮะกับทางฝั่งของ Magic Mouse นะครับได้เห็นการใช้งานเมาส์ตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับผมว่ามันแตกต่างกับ Apple Magic Mouse ตรงไหนบ้างนะครับสรุปอย่างแรกเลยฟังก์ชันหลักนะครับมีเมาส์ตัวนี้ครับสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ iPad เรียกได้ว่ามากกว่า 90% นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการคลิกการอะไรก็สามารถที่จะทำได้นะครับความลื่นของตัวเมาส์ทำได้ดีครับสัญญาณค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะครับอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงการทดสอบที่เราทำการปิดตัวแอปพลิเคชันในหน้า multitasking ใช่ไหมครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเออร์เลอร์บ้างบางครั้งนะตรงจุดนั้นนะครับส่วนการใช้งานอื่นนี่จะมีความใกล้เคียงกับทาง Apple Magic Mouse นะครับสิ่งที่แพ้ Magic Mouse ก็จะมีในส่วนของเรื่องการรองรับ multitouch การรองรับ multitouch นั้นในฝั่งของ Magic Mouse นะครับเราสามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาอยู่บนตัว Magic Mouse เลยเพื่อที่จะสลับหน้าต่างของแอปนะครับสลับไปที่หน้า1หน้า2หน้า3ได้นะครับเพียงแค่ปัดนิ้วไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาตรงนั้นมันก็จะง่ายแต่ว่าทางฝั่งของมีเมาส์เองเนี่ยเราจะต้องนำเมาส์ไปคลิกที่เป็นจุดๆอ่ะเพื่อที่จะไปหน้าที่2หน้าที่3หรือไม่งั้นเราก็ต้องปัดที่หน้าจอของ iPad เองนะครับด้วยมือเพื่อที่จะไปในหน้าของแอปนั้นๆ นะครับสรุปครับดังนั้นเมื่อเทียบราคาตัวนี้นะครับราคาหลักร้อยตัวนี้ราคาหลักพันนะครับก็บอกได้ว่าสามารถใช้งานทดแทนได้นะครับเกือบ 100% ที่ Magic Mouse ตัวนี้มีตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับประหยัดงบสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาเมาส์สักตัวหนึ่งมาใช้งานกับ iPad OS 13.4 แบบเต็มรูปแบบก็แนะนำเพิ่มเติมครับเราอาจจะต้องหาสมาร์ทคีย์บอร์ดมาใช้งานหรือไม่งั้นอาจจะหาคีย์บอร์ดไร้สายนะครับมาใช้งานร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การใช้งานนั้นมีความสะดวกและก็สบายมากยิ่งขึ้นนะครับทดสอบให้ดูกันไปแล้วนะครับตอบคำถามให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วชี้เป้าให้ด้วยถ้าใครอยากจะได้เมาส์ก็แนะนำว่ามีเมาส์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างผมจะมาไล่อ่านแล้วก็ตอบคำถามในข้อสงสัยตรงนั้นให้นะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Let's go.